วันนี้เราจะมาออกกำลังกายโดยกายบริหารนะคะที่สวนสุขภาพตรงนี้จะเป็นป่าเกาลัดค่ะเราไปกันเลยนะคะส่วนสุขภาพตรงนี้นะคะเราสามารถเดินออกกำลังกายก็ได้หรือจะทำกายบริหารก็ได้ค่ะก็จะมีจุดกายบริหารคือ15จุดนะคะหรือจะมาวิ่งก็ได้แล้วแต่คนชอบค่ะต้นไม้พวกนี้ก็จะเป็นต้นเกาลัดทั้งหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือใบมันก็จะร่วงอะค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะคือจะร่วงเกือบหมดแล้วค่ะทุกปีก็จะมีเทศกาลงานเกาลัดนะคะช่วงตุลาค่ะแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษค่ะเขาก็เลยยกเลิกค่ะThank you.
จุดนี้ก็จะเป็นที่เลี้ยงผึ้งนะคะจะเป็นกล่องเล็กๆๆอะค่ะผึ้งจะอยู่ข้างในนั้นนะคะ